่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับรายการพบหมอศิริราชได้สำรวจความคิดเห็นของผู้หญิงช่วงวัยต่างกันเพื่อขอทราบมุมมองเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมทุกคำถามและข้อสงสัยหมอได้รวบรวมมานำมาขอคำตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญไปรับชมพร้อมกันครับทำไมมะเร็งเต้านมเป็นเฉพาะผู้หญิงและผู้ชายเป็นได้ไหมครับจริงๆแล้วคุณผู้ชายก็มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ว่าอาจจะน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณผู้หญิงซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามากอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมกันแน่ครับสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งเต้านมเนี่ยในปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบแน่นอนนะครับรู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ทำให้คุณผู้หญิงอาจจะเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยเช่นการทานยาคุมกำเนิดหรือยาทดแทนฮอร์โมนเป็นประจำการตรวจคัดกรองด้วยอัลตราซาวด์กับแมมโมแกรมต่างกันอย่างไรครับมีประโยชน์ทั้ง2 อย่างนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันไปการตรวจแมมโมแกรมมีประโยชน์ตรวจหาหินปูนในเต้านมส่วนการตรวจอัลตราซาวด์ก็จะมีประโยชน์ในการค้นหาก้อนโดยทั่วไปแล้วนะครับตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เป็นหลักนะครับวัยไหนที่ควรไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมครับสำหรับคุณผู้หญิงที่อายุเกิน20ปีแนะนำให้ตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ1ครั้งแต่ถ้าหากคุณผู้หญิงที่อายุเกิน40ปีจนถึง75ปีก็แนะนำให้ตรวจด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ประมาณปีละ1ครั้งหรือ2ปีครั้งก็ได้นะครับหากไม่มีอาการผิดปกติอะไรถึงแม้จะอายุมากกว่า75แต่หากมีก้อนที่เต้านมก็ยังมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้สัญญาณของมะเร็งเต้านมที่ผู้หญิงควรรู้ต้องสังเกตอย่างไรครับตรวจคำพบก้อนหรือสงสัยว่ามีก้อนที่เต้านมมีเลือดออกหรือมีน้ำใสออกจากบริเวณหัวนมผิวหนังผิดรูปหรือมีรอยบุ๋มบริเวณผิวหนังบนเต้านมตรวจคำพบก้อนบริเวณรักแร้หรือก้อนเหนือกระดูกไขปลาร้าทั้งหมดเป็นอาการที่สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมเป็นได้ทุกช่วงวัยให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและขอให้หมั่นตรวจคลำเต้านมตัวเองทุกวันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน